สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ลุง15ไปเก็บผักป่าค่ะทุกคนค่ะไปดูว่าลุงจะได้ผักอีหยังแน่อู้ผมคือมายุมายงอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนค่ะถือถุงมาไปหาเก็บผักเดี๋ยวเก็บได้ผักอะไรเดี๋ยวลุงเอามาอวดนะคะนี่เราจะมาเก็บนี่ผักเสียนฝรั่งนะคะทุกคนค่ะอู้ยอดอุบอวบอ่อนๆจะเอาไปคั่นสมนะคะทุกคนอันนี้มันบานหมดแล้วเก็บผักป่านะคะทุกคนค่ะนี่เยอะมากเลยนะเอายอดอบอวบมึงจะเอาไปเอาไปคั่นสมนะคะทุกคนค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ลุงเก็บผักทั้งหมดนี้คือผักเสี้ยนฝรั่งนะทุกคนเบิ่งดอกเขาบานหมดแล้วนี่กินเด็ดเอาเลยผักเสี้ยนฝรั่งนะคะอุ้ยอ่อนมากเลยทุกคนอ่อนแห้งเบิ่งนี่เขาบานหมดแล้วค่ะลุงมาเก็บสาโพดจริงๆแล้วต้องเก็บตอนที่เขายังไม่บานเท่าไหร่นะนี่ค่ะเต็มหมดเลยนะคะทุกคนค่ะหลายแห้งพุทธดงผักเสี้ยนฝรั่งลุงเก็บผักเสี้ยนค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำคั่นสมนะคะกินคล้ายๆกระเทียมป่าเลยค่ะกินกับแบบคล้ายกระเทียมป่าเลยอ่ะไปเก็บกันรอบดอกหมดแล้วค่ะลุงกินได้อยู่นะต้นอันนี้มันไม่ใช่ผักเสี้ยนฝรั่งนะคะมันมีความคล้ายไหมถ้าเขาไม่มีดอกคือความคล้ายมากมันคือต้นตำแยฝรั่งนะคะทุกคนคะเขามีหนามตรงนี้ทุกคนเห็นหนามไหมเนี่ยเขาจะมีหนามอ่อนๆแบบนี้ขอบอกว่าถ้าทิ่มแขนทิ่มขาคันมากๆค่ะทุกคนค่ะคันเหมือนตำแยเลยนะทุกคนค่ะถ้าใครมาเก็บผักเสี้ยนฝรั่งก็ดูดีๆนะคะเขามีความคล้ายอยู่นะอย่าเอามือไปแตะนะทุกคนค่ะขนตรงนี้มันทำให้คันมากๆลุงเคยแตะมาแล้วตอนนั้นยังไม่รู้เนาะคันมากๆเลยอันนี้คือฝาแฝดนะคะทุกคนค่ะมีความคล้ายนะคะถ้าดูไม่ดีเท่าไหร่นะแต่มันบ่เบื่อมันบ่ตุยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันก็กินได้แต่ว่าถ้าเราปรุงไม่เป็นทำไม่เป็นมันจะคันนะคะส่วนมากเขาจะเอาดอกไปทำชาค่ะไปทำชาดื่มเพื่อสุขภาพค่ะต้องรอให้ออกดอกแต่ถ้าใบแบบนี้คือคันมากค่ะนี่มีความคล้ายไหมคะเยอะเลยนะเยอะเมื่อกี้ลุงเก็บอันนี้ตอนนี้เราจะมาเก็บกระเทียมป่าแล้วค่ะอุ้ยกระเทียมป่าเริ่มจะว่ายแล้วกระเทียมป่าเริ่มจะเก็บเอาดอกนะทุกคนนี่ดอกเริ่มยาวแล้วค่ะนี่ลุงจะเอาแต่ดอกนะคะเห็นดอกแบบนี้นะคะทุกคนเริ่มเก็บกันเลยค่ะนี่ต้นกระเทียมป่านะคะทุกคนค่ะลุงจะเก็บแล้วมือถึงถือกล้องนะคะนี่ได้แบบนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ลุงจะเลือกเอาแต่ดอกแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วเก็บกระเทียมป่าค่ะเอาแต่ดอกนะทุกคน
เพราะว่าตอนนี้ดอกออกแล้วนะคะทุกคนค่ะเลือกเอาแบบสวยๆได้เลยกระเทียมป่าเยอะมากทุกคนค่ะเยอะเยอะมากๆเลยกาเยอะมากนั่งเก็บอยู่ก็หม่องว่าต้องไปใส่กระไดพี่น้องมันหลายแห้งจะขยันเก็บไหมแค่นั้นแหละแบบนั่งอยู่กับที่เก็บเลยเก็บเอาแต่ดอกก็จะช้าหน่อยนึงนะทุกคนค่ะลุงหาเอาแต่ดอกมันดอกเขาเต็มเลยนะคะอยู่ใต้ใบนะทุกคนนี่ดอกเขาแต่ใบเขาก็กินได้นะแต่ไม่อยากกินนุ่นเยอะไปหมดเลยนุ่นมีแต่ข้างบนอีกเต้มีแต่กระเทียมป่าเอาแต่ดอกแบบนี้เลยค่ะส่วนอันนี้คือดอกฟันสิงโตนะทุกคนค่ะต้นเขาแบบนี้เอาไปแกงได้นะเอาใบเขาไปแกงได้นะคะทุกคนค่ะฝรั่งชอบเอาไปนั่นนะชอบเอาไปทำสลัดนี่ดอกต้นฟันสิงโตนะคะทุกคนค่ะเยอะมากเหลืองอร่ามงามตาไปหมดเลยฟันสิงโตเยอะมากนู่นเป็นทุ่งลาเวนเดอร์เลยค่ะเยอะมากอันนี้เป็นส่วนน้อยนะคะทุกคนค่ะมีเยอะไปนู่นทั้งแถบเลยค่ะนี่ใบเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ก็สิ นี่ค่ะเอาไปทำแกงอ่อมนะฝรั่งชอบเอาไปทำสดๆแบบนี้เอาไปทำสลัดนะทุกคนค่ะแต่ว่ามันขมลุงว่าเอาไปต้มน้ำออกแล้วแกงเหมือนผักขี้เหล็กอ่ะจะอร่อยกว่านี่คือดอกเขานะทุกคนนี่นี่คือดอกฟันสิงโตนะคะดอกก็แกงได้นะคะทุกคนค่ะนี่เอาไปแกงได้อร่อยเหมือนกันดูค่ะแล้วเขาก็แบบเยอะที่เหลืองๆใช่บ้างไม่ใช่บ้างนะคะแต่ว่าเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนค่ะเก็บกินไม่มีหวาดบ่มีไหวค่ะทุกคนค่ะเยอะแห้งทุกคนผักป่ามันเยอะมากอันนี้เราจะเก็บดอกฟันสิงโตนะคะทุกคนค่ะเอาดอกไปแกงนะคะดอกเขาแกงได้นะคะทุกคนค่ะกินได้ทั้งต้นเลยนุ่นเยอะมากทุกคนผักป่าฟรีมีให้เก็บนะคะดอกก็แกงได้นะทุกคนกินได้หมดเลยแล้วแต่คนชอบนะนี่ไปเขาขึ้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะดอกฟันสิงโตนะคะเห็นไหมคะเยอะมากมากเยอะมากมากเยอะมากมากเลยเต็มไปหมดเสร็จแล้วค่ะเดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้พาเก็บผักป่าเป็นไงคะสนุกไหมเดี๋ยวกลับไปดูว่าเราได้ผักอะไรบ้างนะคะมือก่อนนะคะทุกคนค่ะเก็บผักมาแล้วขอล้างมือแป๊บนึงนะน้ำใสมากทุกคนน้ำใสมากมากนะเขามีน้ำให้ฟรีแบบนี้ทุกที่เลยค่ะทุกคนน้ำใสมากแล้วนี่คือที่ฉันเก็บมาวันนี้อะไรนะคะเลดี้ไลออนเหรอดอกฟันสิงโตต้นฟันสิงโตนี้เอามาอ่อมอันนี้ไอ้นั่นนะคะผักเสี้ยนฝรั่งค่ะทุกคนค่ะอีฉันได้มาแล้วอันนี้ก็เป็นเบเล่าค่ะอันนี้คือกระเทียมป่าเอาคัดแต่ดอกมาเลยนะทุกคนงามมากเก็บแบเล่ามา
อันนี้คือกระเทียมป่านะคะผักป่ามีให้เก็บสบายๆเลยค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องซื้อค่ะแล้วก็ไม่ต้องดราม่ามาไปเอาของเขามาเยอะแยะเขามีให้เก็บเยอะเลยข้างในนี้โอ้ยนี่ผักเซียนนี่ได้แล้วค่ะนี่กระเทียมป่าสวยๆส่วนอันนี้เราจะมาคัดเอาแต่ดอกเอาแต่แบบดอกอุบๆนะคะเมื่อกี้แฟนลุงมีความงงว่ามันกินได้เหรอวะสันแฟนลุงเช็คแล้วค่ะทุกคนค่ะว่ามันกินได้แล้วมันมีประโยชน์มากแฟนบอกมันมีประโยชน์มากนี่ลุงสิคันสมทุกคนกินนะกินของอันเนี้ยผักเซียนฝรั่งกินคล้ายกันกับอันนี้เลยค่ะทุกคนค่ะกินคล้ายกันกับแบเหล่ากับกระเทียมป่าเลยค่ะนี่คือผักที่ลุงได้มากนะคะแล้วก็ฟันสิงโตต้นฟันสิงโตอันนี้เอามาอ่อมนะทุกคนค่ะนี่คือผักที่ฉันได้มานะทุกคนค่ะเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะไปเก็บผักมาผักเซียนฝรั่งจะกินเป็นครั้งแรกมันออกดอกหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะที่จริงถ้าออกดอกเขาบอกว่ามันจะหยาบแต่ว่าไม่แคร์ค่ะเอาอันใหญ่ๆอวบๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะภาษาเยอรมันเรียกว่าคาโนบลาคลาเคนะเล่าเคภาษาเยอรมันเรียกว่าคาโนเล่าเบลาเคเล่าเคคาโนเบลาเราเคภาษาเยอรมันนะทุกคนนี่แต่มันจะแซ่บไหมอีฉันจะเอาไปคั่นสมนะเดี๋ยวคอยดูว่าจะแซ่บไหมเห็นรุ่นพี่เขาพากินค่ะกาลิกมัสตาร์ดภาษาอังกฤษเรียกว่ากาลิกมัสตาร์ดนะทุกคนค่ะมันจะกินคล้ายกับกาลิกกินคล้ายกับกระเทียมเลยค่ะแต่ว่าจะอ่อนกว่านะ Thank you very much ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคั่นกันค่ะ